ดีค่ะทุกคนวันนี้พลาจะมาทำนะคะซี่โครงแกะย่างนะคะนี่ค่ะทำเป็นชิ้นอย่างนี้มาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะนะคะพลาก็แกะออกมาจากกล่องแพ็คนี้ก็30เหรียญเนาะก็ราคาเขาจะสูงนิดนึงค่ะต้องทานนะคะทำให้คุณพ่อบ้านค่ะมีอยู่ประมาณ8ชิ้นนะคะ8ชิ้นพลาก็จะมาเมรินเนตนะคะมาคุกเขานะคะมาหมักเขานะคะหรือพลาก็จะใส่เกลือนะคะกะเอานะคะพริกไทยดำค่ะพลาจะอบในย่างในหม้อแอร์ไฟนะคะทุกคนค่ะนะคะเป็นเมนูง่ายๆสะดวกสบายนะคะอาหารเย็นคุณพ่อบ้านวันนี้นะคะก็ใส่เข้าไปแล้วพริกไทยแล้วก็จะมีเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศนะคะนะคะเพื่อความหอมอะค่ะเป็นเครื่องเทศของฝรั่งเขาเนาะก็จะมีใส่เพิ่มความนัวให้เขาหน่อยก็ได้นะคะขนอผงค่ะนะใช้ไม่เยอะแค่นี้ก็พอค่ะนะคะพลาก็จะหมักนะคะไม่ทิ้งไว้นะคะหมักแล้วก็คลุกเลยนะคะประมาณนี้เนาะตอนนี้พลาก็จะมาหมักนะคะคลุกเขานิดนึงนะคะต้องใส่ถุงมือค่ะกลัวแสบเครื่องเทศเขาเยอะคือกระดูกข้างของแกะนี่นะแรมนี่บางตัวเขาจะหอมมันนะคะคนบางตัวเขาก็จะมีกลิ่นแล้วแต่เนาะแต่ก่อนพ่อล่าก็ชอบทานอยู่นี้พ่อล่าก็ไม่ค่อยทานเลยแหละนะคะตอนมาอยู่เมืองนอกใหม่ๆอ่ะพ่อล่าสั่งออเดอร์ทุกวันศุกร์เลยนะคะเขาจะอบมาจากริตรงอะค่ะนะคะมี6ชิ้นก็30 40เหรียญนะคะมื้อนึงนะคะอันนี้ก็เอามาทำให้คุณพ่อบ้านนะคะแบบสไตล์พ่อล่าหมักแบบสไตล์พ่อล่าเลยอันนี้นะคะเขาไปย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้พอล่าสักเขาเรียบร้อยเลยนะฮะจบเอาซ่อมสักๆเขาเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เข้าหมักเข้าไปถึงเนื้อข้างในจะได้อร่อยนะคะหอมๆค่ะเนี่ยพลาไม่ใส่ซอสหอยนางรมนะคะเดี๋ยวเขาดำอะค่ะเวลาอบนะคะพลาก็จะเอาหมักประมาณนี้แหละนะคะก็ไปย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็คือไม่ต้องทิ้งไว้นะคะก็หมักก็คลุกเลยเป็นอาหารเย็นนะคะเพราะตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะคะสี่ห้าโมงคุณพ่อบ้านก็ทานอาหารเย็นแล้วนะคะนี่ค่ะซี่โครงแกะนะคะกระดูกข้างแกะแล้วแต่จะเรียกนะคะเรียงเข้าไปเลยนะคะแกะนี่ต้องย่างให้สุกนะคะจะไม่เหมือนเนื้อแกะต้องย่างให้สุกเลยแหละทุกคนแต่มันเขาจะเยอะนะคะก็สลับแบบนี้เนาะ8ชิ้นใส่ข้างละ4เนี่ยค่ะพอดีเลย8ชิ้นนะคะพอดีในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยพลาก็จะย่างนะคะก็ไม่ก็ตั้งเวลาไว้ก็ค่อยเช็คนะคะว่าเท่าไหร่ไม่ได้ทำนานแล้วไม่มั่นใจนะคะค่ะตอนนี้ย่างไปได้10นาทีนะข้างนี้พลาก็จะมากลับด้านนะทุกคนสีสันน่าทานมากเลยค่ะนะคะหอมหอมเห็นไหมคะสวยงามพลาก็จะกลับด้านนะคะย่างอีกด้านหนึ่งด้านนี้คงย่างประมาณ5นาทีก็พอแล้วถ้าสุกมากเขาจะแข็งนะคะสุกกำลังดีสะดวกสบายง่ายๆนะคะทุกคนใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันง่ายมากมีติดบ้านไว้ก็ดีสะดวกเพราะล่าไม่ต้องเปลืองน้ำมันเลยไม่ต้องล้างกระทะเลยเดี๋ยวนี้ทุกคนเลยโอเว่นกระแทบไม่ต้องใช้มีตรงนี้ตัวเดียวเอาอยู่เลยค่ะนะคะด้านนี้พลาจะย่างแค่5นาทีนะคะเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปนะคะใส่ตามใจชอบเลยนะคะประมาณนี้นะคะ
ไลด์จากเมื่อมากี้เรียบร้อยมาเรียบร้อยนะคะก็แค่มาใส่กระทะแค่นั้นนะคะทุกคนค่ะเต็มอยู่แล้วลาบก็จะไม่ใส่เกลือนะคะใส่เป็นพริกไทยก็แล้วกันนะคะลาบก็จะใส่กระเทียมผงนะคะเห็ดคั่วเนยกระเทียมผงนะคะจะได้หอมนะคะตอนนี้เห็ดคั่วเนยก็สุกเรียบร้อยนะทุกคนนะคะค่ะตอนนี้ดูสิแหลมน่าทานมากทุกคนเหลืองกำลังน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะมัชรูมลงไปแล้วนะคะก็มาเรียงเสิร์ฟเนื้อแกะเลยซี่โครงแกะเลยนะคะทุกคนค่ะเสิร์ฟใหญ่มากเลยนะเสิร์ฟนี้คุณพ่อบ้านทานไม่หมดหรอกค่ะ8ชิ้นแกะย่างเนาะที่คงแกะย่างค่ะแบบไหนดีจะใส่ถึงหมดจานนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะที่คงแกะย่างนะคะนี่ค่ะกินกับมัชรูมเนยนะคะแล้วก็มีสลัดมะเขือเทศนิดๆหน่อยๆนะคะใส่เข้าไปนะคะย่างออกมาจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพลาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนไปเยี่ยมเพื่อนไม่รู้ถึงก็จะว่ากันนะคะขอทุกคนมีความสุขความเจริญร่ำรวยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ